ีนัดกันที่โรงเรียนต่อชะดอมาตรวจนะครับเวลา 9:30 นเจอกันทุกคนนะครับคิดว่าเบลก่อนก่อนเรื่องด้วยเรื่องด้วยเวลาของสถานที่นะครับค่ะจริงๆผมต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ไม่ต้องพรุ่งนี้ก็ต้องพิจารณาตอนนี้เลยเหรอนี่เป็นฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาดีพรุ่งนี้ค่ะเรามีภารกิจขึ้นไปมอบของบ้านต่างๆให้ทางโรงเรียนอยู่นะครับย้อนลงกับไปยังต้องไปกราบบ้านนะครับพรุ่งนี้ไปเจอกัน9โมงครึ่งที่โรงเรียนก็จะรอคือจริงๆวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเราตั้งใจถึงทุกปีเนาะก็อยากฝากให้ความสนุกของเราอ่ะยาวทั้งคืนเพราะวันนี้เป็นการที่ขอบคุณทุกท่านเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าด้วยสถานที่แล้วก็เวลาจริงๆด้วยความที่ที่นี่เนี่ยยังมีกลุ่มอื่นๆมาพักด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะให้เวลาเราจำกัดยังไงก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรายังอยู่ด้วยกันอยู่เพราะฉะนั้นสี่หนุ่มจ๋าวันนี้เราพูดอะไรกับเหล่าลูกค้ามุสีที่น่ารักของเราหน่อยวันนี้มากันถึงที่กาญจนบุรีแล้วก็พรุ่งนี้เรายังคงจะไปทำบุญกันต่อที่โรงเรียนของเรานั่นเองค่ะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะที่มาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาร่วมกันทำบุญนะครับผมแล้วก็มาร่วมสนุกในคืนนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพรุ่งมาหรือว่ามาในเช้าแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้พรุ่งนี้นะครับอยู่กันต่อนะมาร่วมกันทำบุญต่อนะครับเดี๋ยวผมจะได้ยินเสียงนั่นเองอยากใจอ่อนต้องเฟรมต่อแล้วกันต่อเฟรมเลยค่ะยิ่งอีกต้องไปห้องเราได้แล้วแต่ผมพูดเล่นครับก็เราทำบุญกันครั้งนี้ครั้งต่อๆไปก็ยังมีโอกาสให้เราทำบุญด้วยกันโอกาสให้เราได้ฟังอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรแชร์ความรู้สึกดีๆกันอย่างนี้ร้องเพลงให้ฟังเพลงครับผมต่อมาเลยดีกว่าค่ะชาชาผมนะฮะก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนมากนะนี่น่าจะเป็นครั้งที่4ของใครหลายๆคนอาจจะเป็นครั้งที่2ของใครหลายๆคน3เป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนผมขอแสดงความดีคุณด้วยนะครับที่คุณแค่ไปต่อขึ้นมาซะสวยใช่ใช่ใช่แล้วก็ด้วยว่าการได้คือเราได้ทำบุญด้วยกันจริงๆนะครับจะไม่เหมือนตอนเราเจอในประเทศมาดูค่ะเจอกันในประเทศเราจะไม่ได้เนาะความรู้สึกไม่ได้มาร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้ออกมาเห็นพวกเราในรูปแบบนี้แน่นอนเล่นมีละครที่แบบไม่มีการตีมาก่อนจริงก็ตีแหละแต่ออกมาแบบจับใจมากๆแล้วสนุกมากจับใจมากนะฮะจับใจมากขอบคุณทุกคนมากครับไม่ว่าจะเป็นการขับของน้องโซ่น้องเฟรมเต๋าลงมาผมด้วยนะฮะก็นี่แหละสุดยอดแล้วค่ะขอบคุณมากและสุดท้ายน้องโซ่คุณเต้นมากคุณเต้นมากคุณจะมีช่องไม่ได้คือจริงๆต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร่วมทำกิจกรรมดีๆกันอย่างนี้ทุกครั้งเลยคือตั้งแต่ไปสระแก้วไปขึ้นเครื่องไปทำอะไรตรงนี้ปาขาเชียงใหม่นั่นแหละก็คือคือลูกค้าอ่ะเราก็จะมีความทรงจำดีๆที่มีด้วยกันนะครับคือไม่ได้รอแต่ของชู้มั้ยคะก็ทุกครั้งมันก็เป็นความทรงจำดีๆที่พวกเราจะเก็บไว้นะครับคือต้องขอบคุณที่มาช่วยทำบุญแล้วก็มาช่วยแบ่งปันความสุขให้น้องๆที่ไม่มีนะครับก็ยังไงเจอกันข้างหน้านะครับขอบคุณครับโอ้ด้านนู้นร้องหนักไปอีกไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยวันนี้จริง
อย่างร้อยเราบอกแล้วว่าจริงความสุขของเรานะคะยังมีแบบนี้ทุกๆปีไปเรื่อยๆสิ่งแรกต้องกราบขอบพระคุณนะคะลูกค้าของบัวสีทุกท่านที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพวกคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนงานดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นขอเสียความรู้กับตัวเองด้วยค่ะแล้วก็มาร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้กับ Simple to Share เราอาจจะกินอิ่มเราอาจจะอยู่สบายแต่ยังมีอีกหลายคนที่เขากำลังมีรอยยิ้มกับวันนี้ที่คุณมาเยือนนะคะเพราะยังไงก็ตามพรุ่งนี้เราก็ยังเจอกันอยู่ในเวลาเดิมและที่สำคัญต้องขอเสียงให้กับ4หนุ่มของเราในค่ำคืนนี้ค่ะที่เขามาสร้างความสุขให้กับเรานะคะ4หนุ่มของเราขอเสียงตบมือดังๆให้กับเอาเป็นเมทาโต้ครับผมด้านนี้เลยลูกก็อย่าลืมที่เราบอกกันไว้นะครับเพลงนอกค่ายค่ะขอรบกวนนิดนึงไปดูกันเองอันนี้ซีเรียสจริงๆ